ต้อนรับกลับเข้าสู่ชุดที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของเราจะทำยังไงให้เงินออมก็มีภาษีก็ลดบอกแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะนึกถึงคำตอบ2คำตอบขึ้นมาทันทีในหัวเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องของตัว LTF กับ RMF นั่นเองค่ะแต่พี่กันนั้นจะทำอย่างไรบ้างวันนี้มาค้นหาคำตอบกันนะคะกับทางพี่ต่อค่ะหรือว่าทางคุณต่ออินทวิวัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจจากทาง CMB Principal ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต่อครับขอบคุณพี่ต่อมากเลยนะคะครับผมครั้งนี้ให้เกียรติรายการมาเยือน Smart Money ครั้งแรกครับขออนุญาตจัดเต็มถามเรื่องของ LTF กับ RMF หน่อยละกันนะได้เลยครับถ้ายังไม่เบื่อยังไม่เบื่อค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาอัปเดตกันทุกปีเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยวางแผนภาษีปีที่แล้วกับของปีนี้มันก็แผนไม่เหมือนกันแล้วด้วยใช่ครับก็ได้คาดหวังว่ารายได้น่าจะเพิ่มขึ้นจะได้มาปรับแผนกันใหม่แล้วก็ตลาดที่เปลี่ยนไปด้วยใช่ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะอยากจะถามพี่ต่อนะคะที่อยู่กับนักลงทุนมานานกับตลาดมานานคำถามที่มันจะได้ยินทำไมต้องวางแผนภาษีถ้าพี่ต่อเจอคำถามนี้จะตอบยังไงดีคะจริงๆแล้วผมก็บอกว่าไม่จำเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆคุณต้องวางแผนเพื่อการออมเพื่อการเกษียณนะครับแต่ถ้าแล้วแต่ถ้าเกิดกันในวางแผนการวางแผนเพื่อการออมเพื่อการเกษียณนะมันมีเครื่องมือที่ใช้ที่จะใช้สร้างผลตอบแทนด้วยแล้วมันช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยเราก็ต้องบอกทำไมเราไม่จ่ายไม่ทำล่ะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ต้องถือว่าเป็นมีความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่รัฐบาลในหลายๆยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการให้นักให้คนไทยเองเนี่ยช่วยตัวเองก่อน มีโดยการส่งเสริมการออมทั้งเพื่อการเกษียณทั้งการลงทุนในหุ้นระยะยาวโดยรวมทั้งหมดนั้นน่ะถ้าดูผลของมันเนี่ยก็คือทำให้คนออมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการลงทุนเริ่มขึ้นมีวิสัยทัศน์ในการออมที่พัฒนาขึ้นกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ประโยชน์แค่เงินอย่างเดียวความรู้ความเข้าใจต่างๆก็ดีขึ้นด้วยแต่ชอบคำนี้นะคะคือบางทีคนในปัจจุบันหรือว่าคนในอดีตก็ตามเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้รู้เท่าทันหรือเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยเฉพาะเรื่องหุ้นก็ยังมีคนหลายคนเหมือนกันที่มองว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันยากแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ทำความรู้จักเลยแต่พอมีเครื่องมือที่เข้ามาใช้จริงๆที่ใช้ทั้งเรื่องของการวางแผนภาษีด้วยลดหย่อนต่างๆได้เก็บออมก็ได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวนี้ด้วยมันก็สำคัญขึ้นมาเลยถูกไหมคะใช่ครับใช่เลยครับแล้วแบบนี้เครื่องมือที่จะมาใช้ในเรื่องของการที่เราจะสามารถดูแลเรื่องของลดหย่อนภาษีวางแผนภาษีได้แนะนำเป็นอะไรดีคะคือจริงๆณวันนี้เนี่ยสำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยสินทรัพย์หรือว่าตราสารทางการเงินที่เราใช้ลดหย่อนภาษีเนี่ยคร่าวๆเนี่ยก็มีที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับอันนี้ชัดเจนว่าเอาไว้เลี้ยงชีพยามที่ไม่มีรายได้ก็คือยามเกษียณนะครับอันที่2ก็คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนะครับซึ่งตัวเนี้ยเริ่มตั้งขึ้นมาเนี่ยหลังตัว RMF สัก 2-3 ปีนะครับตอนนั้นตลาดหุ้นผันผวนด้วยก็เริ่มต้นเนี่ยคิดว่าแค่จะมาเพื่อให้แบบนักลงทุนเนี่ยคนไทยเนี่ยสมัยก่อนก็เล่นเก็งกำไรซื้อเช้าขายบ่ายหาข้าวกับข้าวก็อยากให้เขาลงทุนระยะยาวบ้างนะครับสมัยนั้นเนี่ยสัดส่วนนักลงทุนสถาบันที่เป็นสถาบันในเมืองไทยน้อยมากเพราะฉะนั้นฝรั่งขายนิดเดียวแมงเมาขายตามอ่ะตอนนั้นก็มีดัมเบลตัวนั้นแล้วก็คิดว่าคนไทยน่าจะได้ออมเป็นระยะยาวซึ่งเชื่อว่าผลตอบแทนดีด้วยก็เกิด LTF แต่เนื่องจากตอนแรกเนี่ยมันสเปซิฟิกว่ามันเหตุผลหนึ่งในนั้นคือช่วยพยุงตลาดหุ้นก็เลยกำหนดไว้นะครับเป็นระยะนะครับไม่ใช่ไม่มีสิ้นสุดบนRMFนะครับในส่วนของการวางแผนเพื่อการเกษียณหรือเกษียณเนี่ยมันจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีการประกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างเดินไปตามแผนมันก็จะเป็นแผนทางการลงทุนแต่ประกันนี้มันเอามาเสริมว่าและถ้าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามแผนมันมีอุบัติเหตุนะครับมีอะไรช่วยนะครับหรือว่ามีอะไรมาชดเชยปกป้องแล้วก็หรือถ้ามันเดินไปตามแผนก็มีส่วนช่วยเล็กน้อยอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าก็มีส่วนช่วยเพราะฉะนั้นทางรัฐก็ส่งเสริมเหมือนกันก็โดยให้การประกันชีวิตประเภทที่มีความคุ้มครองเนี่ยเกินกว่า10ปีเนี่ยให้ได้เบี้ยประกันให้ปีละแสนบาทนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าเป็นเบี้ยประกันประเภทบำนาญก็คือต้องส่งไปเรื่อยๆแล้วจะถอนได้เมื่ออายุ60ขึ้นไปและมีลักษณะการจ่ายเป็นปีๆเนี่ยนะครับก็ให้ได้อีกไม่เกิน 200,000 แต่ว่าวงเงินเนี่ยประกันบำนาญตัวกองทุนRMFนะครับแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกบข.เนี่ยนับรวมกันเนี่ย
ไปแคปไว้ที่ 500,000 นะครับแต่แต่ละตัวเนี้ยก็คือประกันบำนาญแคปเต็มที่ 200,000 ประกันชีวิตธรรมดา 100,000 นะครับ RBF 15% Provident แล้วแต่บริษัทแต่ก็สูงสุด 15% ถ้าเงินเดือนน้อยอะไรน้อย 15% นี้รวมหมดไม่ถึง 500,000 ก็ใช้สิทธิ์ได้เต็มแต่ถ้าหลายท่านเนี่ยมีเงินรายได้สูงหรือว่าทำงานอยู่กับบริษัทมานานแล้วอัตราสะสมของ Provident สูงขึ้นไปถึง15เนี่ยบางครั้งเนี่ยตัว Provident อาจจะไปเยอะและอาจจะซื้อ RMF ได้นิดเดียวนะครับนั่นสังเกตเหมือนกันว่าพอภาพรวมเนี่ยตัว RMF ไซส์ของ RMF เนี่ยมันโตช้ากว่า LTF นะครับที่ผ่านมาเพราะว่าคงเป็นประเด็นหนึ่งด้วยว่าคนที่มีรายได้สูงเนี่ยไม่สามารถมาใช้ RMF เพิ่มเติมได้นะครับคือถ้างี้แสดงว่าตัวเครื่องมืออาจจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งถูกไหมคะฝั่งนึงคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับเรื่องของการวางแผนเรื่องของการลงทุนควบคู่กับลดภาษีด้วยได้กับอีกฝั่งนึงคือเป็นเครื่องมือที่ช่วยปกป้องเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องของการลงทุนของเราก็ได้เหมือนกันนั่นคือฝั่งของประกันไปเอ๊ะแต่เมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยจะเห็นเลยว่าตลาดของ RMF มันอาจจะเล็กกว่า LTF งั้นขออนุญาตพูดคุยกันถึงตัว LTF ก่อนได้มั้ยคะว่า LTF ไอ้ long term จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะพี่ต่อคือ LTF โดยหลักโดยชื่อก็คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนะครับจะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเพิ่มนักลงทุนสถาบันนะครับในตลาดเพิ่มน้ำหนักของนักลงทุนสถาบันในตลาดนะครับแล้วเป็นการจุงโดยการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมว่าแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสนะครับในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกับนักลงทุนที่ออมเพื่อการเกษียณนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้แผนการเกษียณอายุเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับเงื่อนไขของ LTF เนี่ยจากง่ายๆตรงๆก็คือว่าแต่ละท่านเนี่ยสามารถซื้อได้สูงสุดต่อปีเนี่ยไม่เกิน 15% ของเงินได้หรือ500,000 บาทนะครับซื้อแล้วไม่มีพันธะนะครับซื้อครั้งเดียวก็ได้ไม่ต้องซื้อต่อก็ได้ปีไหนมีเงินมาเพิ่มไปซื้อก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของการซื้อเนี่ยเมื่อใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยนะครับต้องถือไว้เนี่ยเดิมเนี่ย5ปีปฏิทินนะครับจนมาสำหรับปีที่ซื้อปี60ปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะต้องถือปี7ปีปฏิทินนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ข้อวิธีนับอาจจะนับง่ายๆว่าซื้อปีไหนขายปีไหนเนี่ยนะครับก็ซื้อปีไหนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น5ปีก็บวก4พศบวก4แล้วก็พศบวก6ถ้าเป็น7ปีเงี้ยถ้าซื้อเมื่อปี2546บวกไปอีก4ปีก็กลายเป็นขายที่2550ใช่มั้ยคะครับหรือว่าท่านที่ซื้อปีนี้ใช่มั้ยครับบังเอิญกดเปลี่ยนเป็น7ปีปฏิทิน2561ก็บวก6ก็คือขายได้ต้นปี2567นะครับก็คืออย่างนั้นแต่ว่าข้อด้อยของ LTF ท่านในมุมมองก็คือความหลากหลายจะน้อยกว่า RMFเพราะว่าวัตถุประสงค์เดิมเขาจะสนับสนุนตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นหุ้นไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย underlying ของสินทรัพย์ที่ไปลงทุนนี้เป็นหุ้นไทยแม้ว่าหลายคนก็อาจจะแบ่งแยกเป็นหุ้นเล็กหุ้นปันผลหุ้นใหญ่แต่ว่าหรือลงหุ้นประมาณแค่ 70% นะครับนั่นคือ variety มากที่สุดแต่ถ้าเกิดเราจะไปเลือกสินทรัพย์อย่างอื่นอันนี้ก็ต้องลงทุนผ่านตัวอื่นนะครับแต่ด้วยความที่ตลาดหุ้นเติบโตมาได้ด้วยความที่ผ่อนเงื่อนไขเนี่ยจูงใจค่อนข้างสูงสมัยก่อนบังคับถือหุ้น5ปีปฏิทินนี่มัน3ปี3ปี2วันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนได้บางคนที่ฐานรายได้สูงซื้อได้ลดหย่อน 30% 35% ก็เหมือนกับว่าอุ้ยซื้อไปนี่เอาละได้กำไรไปก่อนแล้ว 30% ถือไป5ปีในช่วงที่ผ่านๆมาแบบผลหุ้นก็โดยรวม3ปีถ้าใครถือ 3-4 ปีขึ้นส่วนใหญ่กำไรหมดเพราะฉะนั้นตลาดก็นิยมอย่างรวดเร็วนะครับรู้ไม่รู้อะไรแต่ต้องซื้อ LTF อ่ะนะครับก็เลยเป็นทำให้นั้นแต่หลังจากซื้อไปตลาดมีความผันผวนไปก็เริ่มมีคำถามมีอะไรขึ้นผมว่าโดยรวมเนี่ยนักลงทุนไทยเนี่ยคือรู้จักหุ้นมากขึ้นหุ้นก็มันขึ้นให้ไปดูเศรษฐกิจนะไปดูซิ GDP โตเท่าไหร่ส่งออกเท่าไหร่คำถามที่เข้ามาในแต่ละปีเนี่ยมันแอดวานซ์ขึ้นมันแสดงถึงความลึกของความเข้าใจนะมีความเข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มถามแล้วสงครามการค้าคืออะไรเป็นยังไงแล้วก็ทบไทยไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าประโยชน์ที่อาจจะวัดเป็นเงินไม่ได้เนี่ยมันคือความรู้ความเข้าใจนะครับซึ่งถ้าเกิดมาผนวกกับเรื่องของ RMF อีกมันยิ่งทำให้นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนหลากหลายด้วยถูกไหมคะถูกครับงั้นครูเราแตะเรื่องของ RMF หน่อยได้ไหมคะว่าตัว RMF ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ LTF แล้วเนี่ยมันมีข้อเหมือนข้อแตกต่างมันคืออะไรที่มันต่างกันบ้างคะRMF เนี่ยโดยชื่อมันก็คือ Retirement Mutual Fund เนี่ยก็คือ
กฎก็ผูกไว้ชัดเจนเลยว่าต้องซื้อเมื่อซื้อแล้วเนี่ยนะครับลงเข้าสู่ระบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องซื้อต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับจะไปถอนได้ก็ต้องอายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่นานหรอกครับไม่เป็นไรหมดจะหมดสิ้นปีแล้วเดี๋ยวผมจะบอกช่องที่ไม่สามารถยกเว้นได้นะครับแต่คุณกุลแต่คงไม่ชอบก็คือพอซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับต้องซื้อต่อเนื่องนะครับซื้อต่อเนื่องเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็คือแม็กซิมัมคือ 15% ไม่เกิน 500,000 มินิมัมคือ 3% ของเงินได้หรือ 5,000 บาทแล้วแต่ตัวไหนจะต่ำกว่านะครับก็เรียกว่าถ้าเรียกว่า 5,000 บาทต่ำกว่าก็นั้นถ้าปีไหนไม่มีเงินได้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดมีเงินได้แล้วไม่ซื้อหยุดได้แค่ปีเดียวก็คือยกเว้นให้เป็นปีเว้นปีได้ถูกไหมคะใช่ครับคำว่าปีเว้นปีนี่มาจากก็คือคุณหยุดในแต่ละครั้งได้ปีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้ซื้อปีหน้าหยุดปีนี้61ซื้อ62หยุด63ต้องซื้อแล้วไม่งั้นเบรกต้องคืนภาษีซึ่งจริงๆอ่ะแต่ละปีมันผ่านไปไวมากถ้าเกิดจะทำแบบนี้ค่อนข้างเสี่ยงถูกไหมคะครับเพราะว่าโดยภาพเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจคือผมว่าภาครัฐให้ไว้เนี่ยเผื่อคุณมีอุบัติเหตุในเรื่องกระแสเงินสดเพราะจริงๆซื้อขั้นต่ํา 5,000 บาทเนี่ยยังไงก็ซื้อไปคือผมทำทุกปีครับผมจะซื้อทุกปีทิ้งไว้ก่อน 5,000 บาททุกปีไว้ต้นปีเป็นตราสารหนี้เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ไว้กันผิดกฎมันผิดกฎไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติมันควรจะออมสะสมต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วเพราะนี่มันคือสำหรับแผนใหญ่ของเราในอนาคตเลยถูกไหมคะถูกครับคราวนี้เนี่ยพอซื้อไปทุกปีแล้วเนี่ยเวลาถ้าจะมีการถอนออกก็ต้องรอ55ลงทุนมาแล้ว5ครั้งถือมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ย RMF เนี่ยหลายคนไปผมอยู่ยุคแรกๆปี4-4-5ที่มันออกเนี่ยทุกคนไปยืมเด็กๆที่เข้าใจไปยืมคุณพ่อคุณแม่ซื้อที่อายุ50แล้ว49แล้ว คือสมัยนั้นก็คิดกันว่าสำหรับคนที่สูงอายุก็ยิ่งถ้ายังไม่ได้ participate นะครับอายุ45ขึ้นหรือ50แล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้ participate นี่รีบใช้สิทธิ์เลยเพราะว่ามันแค่55เองนะครับแล้วก็คุณถูกเงื่อนไขมันค่อนข้างสะดวก IMF ข้อดีอันนึงอย่างที่ต่างจาก LTF ก็คือลงทุนอะไรก็ได้พอรัฐบอกขอให้คุณลงทุนแล้วมีดอกผลเถอะไว้เลี้ยงตัวเองจะได้มากวนฉันน้อยๆหน่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย IMF เนี่ยจะมีได้ทั้งสินทรัพย์ตั้งแต่หุ้นตราสารหนี้ใช่ตราสารหนี้มันนี่มาเก็ตคือเสียงมากเสียงน้อยแม้แต่การลงทุนในต่างประเทศหรือตราสารทางเลือกทองคํา property นะครับอะไรต่างๆได้หมดเลยได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปเลือกจัดยังไงใช่ครับก็ต้องไปดูที่ว่าตอนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวนโยบายของ RMF ที่เราอยากจะได้เนี่ยเขาลงทุนอะไรยังไงมีน้ำหนักนโยบายที่มันโน้มเอียงไปทางไหนบ้างทีนี้เราพอเริ่มรู้จักแล้วค่ะว่าตัว LTF กับ RMF มันมีหลักการวิธีการที่ต้องวางแผนในแต่ละอันเนี่ยจะบอกว่าคล้ายกันก็มีจุดคล้ายจะบอกว่าต่างกันก็มีจุดต่างเหมือนกันแล้วทีนี้ถ้าเกิดในฝั่งของตัวนักลงทุนเองถ้าจะต้องมาเลือกซื้อ LTF หรือ RMF แล้วเนี่ยค่ะพี่ต่อมีคำแนะนำยังไงบ้างคะคือจริงๆถ้ากลาง LTF กับ RMF มาเนี่ยนะครับมันคือกองทุนทุกประเภทที่ตลาดมีใช่นะครับกองทุนรวมทั่วที่ตลาดมีเพราะฉะนั้นไม่แล้วมันใช้สิทธิ์ทางภาษีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่ามองว่าจริงๆแล้วในพอร์ตการลงทุนของเรามันต้องกระจายถูกไหมครับเราไม่ควรถ้าเรามีสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากเกินไปก็นั่งแล้วสบายใจหลับตื่นไปแล้วไปสะดุ้งอีกทีคือผ่านไป5ปีทำไมรีเทิร์นรวมๆกันแล้วแค่ 4-5% เหรอเนี่ยแล้วเราจะนั่นยังไงอันนี้สะดุ้งเกินไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงเสี่ยงมากเกินไปบางจังหวะอย่างช่วงปีนี้ที่มีการมีความผันผวนอะไรเงี้ยปรับตัวลงจากการปรับฐานของการเติบโตนะครับไม่อันนี้ผมไม่ใช่ผมมองว่าไม่ใช่ปัจจัยน่ากลัวถ้าจะคุยในดีเทลนั้นเพราะว่าการปรับตัวลงถ้าเกิดจากเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตพุ่งหมดอันนั้นไม่ดีแต่อันนี้มันก็คือแค่ปรับฐานเงินกับปรับจากมาตรการผ่อนคลายมาเป็นสมดุลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจโตอันนี้มันยังเป็น healthy correction ไม่ได้ดูน่ากลัวถูกไหมคะใช่ครับสำหรับผมมองว่ายังไม่น่ากลัวเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นวิ่งมาทุกตลาด 4-5 ปีการทำ correction มันก็จะต้องมีสเกลหน่อยโอ้คนวิ่งนะวิ่งทางไกลก็แอบเหนื่อยเหมือนกันก็ต้องอาจจะมีตอนพักบ้างถูกไหมใช่ครับตอนเขาพักก็รีบซื้อนะครับให้กลับมาที่ตรงพอร์ตของเราเนี่ยง่ายๆครับว่าอย่างสมมติว่าเราคนอายุน้อยหน่อยเนี่ยอาจจะมีหุ้นได้เยอะหน่อยสมมติว่า 45-60% นะครับก็ถ้าเป็นหุ้นใช่ไหมครับก็อาจจะหุ้น 45-60% เนี่ยถ้าคุณแบ่งว่าเป็นหุ้นไทยสัก
60% คุณก็อาจจะไปซื้อ LTF ที่เป็นหุ้นไทยใช่ไหมครับสัก 36% สมมุติกำลังจะซื้อแสนนึงก็ไปซื้อหุ้นไทย 36,000 อาจจะมีต่างประเทศสัก 24% ก็ไปซื้อ IMF ที่เป็นกองต่างประเทศ24 24 24ใช่แล้วก็นี่คือหุ้นแล้วนะอัตราสารหนี้เอาไว้เป็นการลดความผันผวนสัก 40% ก็อาจจะแบ่งซื้อตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้ต่างประเทศอย่างละครึ่งตราสารที่ใช่มั้ยครับใน IMF นะครับหรืออยากมีตราสารทางเลือกเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกอยากมีทองคำสัก 5% ก็ไป IMF ทอง 5% อยากมีอสังหาสัก 4-5% ก็ไปอสังหา IMF สัก 5% เพราะฉะนั้นจริงๆ LTF กับ IMF จริงๆนะ IMF มันมีทุกประเภทค่ะนะครับใช้ IMF จัดได้แต่ว่าพอดีในส่วนหุ้นไทยเนี่ย LTF เนื่องจากเขาบังคับถือน้อยกว่าเราก็ใช้ LTF มาแทน IMF หุ้นนะครับนอกจากนั้นนี่ต้องเรียกว่า IMF นี่ใช้ได้หมดละคือพี่ต่อกำลังจะแนะนำว่าถ้าเกิดไปดูถึงกองหุ้นของกองทุนรวมตลาดของไทยนะตอนนี้เนี่ยตัว RMF เนี่ยเขามีหูหลากหลายโปรดักต์จริงๆเรียกว่าครบเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราจะมาดูถึงข้อจำกัดต่างๆในการซื้อเพื่อไม่ให้ผิดข้อจำกัดก็ใช้ตัว LTF มาแทนในส่วนของตลาดหุ้นไทยไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของตัว RMF เนี่ยอาจจะซื้อได้น้อยหน่อยก็พยายามจัดสรรเงินที่เราต้องวางแผนมาคำนวณให้เห็นถูกไหมคะว่าเราจะเสียภาษีเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ไม่ควรซื้อเกินถูกไหมคะโอ้ซื้อเกินนี่แบบไปวุ่นวายและยุ่งยากมากกำไรยังไงก็ต้องเสียภาษีนะครับแล้วอะไรก็คือถ้าซื้อเกินเนี่ยถ้าเงินจะเกินไปซื้อกองทุนรวมธรรมดาที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันง่ายกว่านะครับ เรื่องประเด็นซื้อเกินสิทธิ์เนี่ยหลายท่านก็บอกว่าซื้อเกินสิทธิ์เป็นยังไงก็บอกว่าก็ต้องไปขายคืนไม่ซื้อเกินสิทธิ์แต่ใช้สิทธิ์พอดีเนี่ยไม่เป็นไรแต่ขายคืนท่อนที่ขายคืนเนี่ยต้องวางให้ดีว่าจะขายส่วนไหนให้มันตัดส่วนที่เกินนะครับเสร็จแล้วกำไรก็ต้องไปเสียภาษีนิดนึงท่านก็บอกว่าโอ้ถ้าเกิดอย่างนี้รอขายตอนขาดทุนได้ไหม ผมก็บอกได้ครับแต่จะยอมเหรอแต่ท่านจะยอมแล้วบางท่านกลัวภาษีมากขนาดนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนำไม่ให้ซื้อเกินครับไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เวลาขายเนี่ยเนื่องจากการตัดต้นทุนเนี่ยมันบางครั้งมันไม่ใช่ว่าขายจำนวนปีที่แล้วซื้อเกินมา 200,000 แต่มันซื้อพันมาหลายปีถูกค่ะมันต้องวางดีๆว่าไม่ใช่แค่ขาย 200,000 ปุ๊บเกิดไปขายผิดกองที่ไม่ได้ซื้อเกินปุ๊บกลายเป็นเบรกด้วยอันนี้ให้ไปปรึกษากับบลจ.หรือว่ากับผู้แนะนำการแผนการลงทุนที่ท่านรู้จักหรือที่เขาเป็นคนแนะนำท่านก่อนเลยแต่จริงๆอันนี้แต่ว่ามันเป็นไอเดียที่เหมาะสมกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่พยายามจะเข้ามาอยากจะเรียนรู้เรื่องของการลงทุนแล้วรู้สึกว่าถ้าไปเรียนรู้เองหรือต้องไปลงทุนเองมันคือความเสี่ยงที่เขาจะรับไม่ได้การเข้ามาใช้ตัวกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นตัว LTF หรือว่า RMF เองเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นบวกกับเรื่องของลดหย่อนภาษีด้วยต้องบอกว่ายังได้อยู่นะจนถึงปีหน้าถูกไหมคะของตัว LTF แต่ RMF ยังได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะถูกต้องซึ่งมันเป็นมีคือต้องบอกว่ามันคือความโชคดีของคนไทยที่นอกเหนือไปจากทางภาครัฐจะเล็งเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยทางฝั่งของคนที่ออกตัวกองให้บลจ.ต่างๆก็ยินดีออกกองมาให้สามารถเลือกสรรกันได้อย่างเต็มที่เลยเหมือนกันใช่ครับซึ่งอันนี้เพราะเราชอบเงินลงทุนเรายาวๆเนี่ย เป็นอะไรที่ตอนเราแฮปปี้ที่เราจะบริหารด้วยคือไม่ใช่ว่าเงินอยู่กับเรายาวแล้วเราได้เยอะมันในการบริหารเงินมันนิ่งเงินอะไรต่างๆแล้วมันเป็นกองที่แฟลกชิพคือแม้แต่หลายๆครั้งที่เรามีกองทุนนโยบายเดียวกันกองทุนรวมธรรมดากับกองทุนรวมที่เป็น RMF กองทุนรวมที่เป็น RMF เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ 1% อะไรเงี้ยเพราะอะไรถามว่าอะไรเพราะมันนิ่งกว่ามันไม่มีคนซื้อครั้งเดียวแล้วไม่มีถอนออกนานๆมันบริหารจัดการได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งอันนี้มันก็ดีทั้งฝั่งของนักลงทุนและก็ดีทั้งฝั่งของที่พูดอยู่ในวงการนี้ด้วยถูกไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเองนะแต่เริ่มรู้สึกแล้วว่าเงินออมที่มีอยู่มันคงต้องไปทำให้ถูกต้องแล้วล่ะแต่เชื่อว่า LTF กับ RMF ยังคงมีไม้เด็ดยังคงสามารถเป็นเครื่องมือเด็ดในอีกหลายๆแผนของเราได้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่ต่อเดี๋ยวคราวหน้ามาลงลึกกันอีกแล้วกันนะคะว่า LTF กับ RMF เนี่ยเขายังมีไม้เด็ดอะไรแฝงไว้ให้กับพวกเราได้อีกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยอยากให้จะให้ลองทุกๆคนกลับไปทำกันบ้านอย่างนึงค่ะลองไปคำนวณดูนะคะว่าสิ่งที่เราจะสามารถซื้อได้ในปีนี้เพราะว่าจะเชื่อว่าพอมันอยู่ในปีที่เดือนที่11แล้วเนี่ยการคำนวณเรื่องของตัวรายได้ต่างๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าปีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเสียภาษีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วไปทำกันบ้านดูนะคะว่าลิมิตของตัว LTF กับ RMF ที่เราควรจะต้องซื้อนั้นเป็นเท่าไหร่กันบ้างแล้วอาทิตย์หน้ามาทำกันบ้านกันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเกิดเราใช้2ตัวนี้ในแผนอื่นแผนที่สำคัญของชีวิตด้วยเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างวันนี้ค่ะทางแต่เราทำพี่ต่อต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ